สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาชำต้นเล็บคุดด่างนะคะเล็บคุดด่างเราไปตัดมาจากต้นนะคะนี่เล็บคุดด่างใบสวยงามมากๆนะคะเล็บคุดด่างก็จะเป็นใบสีเขียวนะคะแล้วก็ใบสีขาวนะคะใบคล้ายๆเล็บคุดเลยนะคะเป็นไม้มงคลนะคะชื่อดีชื่อเพาะนะคะไม้มงคลด้วยนะคะนี่เราก็เตรียมดินไว้แล้วนะคะเตรียมดินไว้เตรียมดินดินเราก็จะผสมใบกล้ามปูด้วยนะคะนี่เราตัดมาลักษณะเป็นแบบนี้นะคะนี่แล้วเราก็เอามาจิ้มเลยค่ะจิ้มในกระถางเลยปึ๊บนี่ง่ายๆเลยนะคะง่ายๆเลยนี่ง่ายๆเลยแล้วก็จิ้มลงไปในดินเลยไม่มีพิธีดีตองอะไรนะคะเราก็ไม่ได้เอาปูนทานะคะเราตัดมาแล้วจิ้มใส่กระถางเลยนะคะนี่ปึ๊บนี่จิ้มแบบปลูกแบบง่ายๆนะคะนี่โหเยอะเลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆนี่จับจิ้มเลยนะคะจับจิ้มอย่างเดียวเราตัดมาได้เยอะเลยนะคะนี่จิ้มลงไปเลยค่ะจิ้มลงไปเลยเราตัดมาได้เยอะเลยนะคะเนี่ยเราเตรียมมาไว้4กระถางแต่ดูแล้วนะคะไม่น่าจะพอไม่น่าจะพอเพราะว่ามันเยอะมากนะคะนี่เราก็จิ้มไปอยู่ด้วยกันเลยนะคะจิ้มจนให้มันเต็มเลยให้มันเต็มกระถางไปเลยนะคะเต็มให้มันเต็มกระถางไปเลยโหสี่กระถางไม่พอจริงๆนะคะเนี่ยเรามาดูตอนจบนะคะเพื่อนๆ